Hello, hi, how are you? Hello ครับ Hello สวัสดีครับ Happy ไหมช่วงนี้สวัสดีครับ Happy หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือต้อง Happy นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะเกิด Mental Breakdown เร็วๆนี้ครับยาวนานได้เหรอเวอร์ป่ะเวอร์ครับเวอร์ไว้ก่อนเวอร์ไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เริ่มด้วยการเปิด Are you ready ก่อนเลยนะครับเรามาไล่เช็คซีโนนิมครับคนละคำสองคำพิมพ์เข้ามาเลยทำไม แต่ว่าที่เนี้ยทุกคนมีหนังสือเล่มชมพูใช่ป่ะไม่มีปัญหา Along to over critical แปลว่าอะไรให้ทราบบ้างเกินจริงหรอcritical คือ overestimate ใช้คำว่าอะไรนะที่ผมเคยเขียนโอ้ยลืม overthinking overwhelming overridden exaggerated พิมพ์ไม่มาครับต้องพิมพ์นะเราจะได้เป๊ะไม่งั้นแบนแปดไม่ถึงสักทีหนึ่งนะครับ เราต้องทำให้ได้แบนแปดเพื่อที่แบบว่าคะแนนออกมาเป็น 7.5 โอเคไม่เป็นไรอ่านช่วยๆกันนะครับนี่ไหม over หรือว่าพวก extravagant นะครับ exaggerated ลองไล่ดูนะครับเราจะ generate คำศัพท์เพราะว่าพอเราเขียน writing เราจะได้แบบไม่ต้องนึกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหน้านี้ของใครมานั่งคิดเขียนเนี่ยสีเหลือง จะเป็นคนที่แบบว่า รอแล้วไม่เป็นไรครับถ้าลบได้ก็ลบไปลบไม่ได้ก็ช่างมันนะกัน That's it สิ่งที่จริงเกิดขึ้นคือว่าหน้านี้เนี่ยมันเป็น adjective ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามจริงๆแล้วเนี่ยพอเราการ recall คำศัพท์เนี่ยเราจะเอาทั้งตัว verb adjective แล้วก็ noun เข้ามาย้ำก็ได้แต่ว่าให้ทราบไว้ว่าถ้าเป็น adjective ก็คือ after verb to be or linking verb or even before noun that's it นะครับ root แปลว่าอะไรครับหยาบคายหยาบคายตาละทำไงดี impolite มาครับ impolite in appropriate unmannery พิมพ์เข้ามาเลยครับintrovert ได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าแบบ yelling on sacrifice ลองพิมพ์ insolent ได้ไหมครับ insolent ได้ insolent yeah sweet insolentYeah. Instant. Impertinent. ได้ครับ. Impertinent. เฮ้ยทำไมอยู่เก่งจังอยู่ไปอ่านหนังสือมาใช่ไหมขี้โกงครับขี้โกงอยู่ตอนเนี้ยโอเคนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับนะเพราะเราต้อง generate คำศัพท์เข้ามาให้มากที่สุดเป็นคลาสบิงโกนะฮะถ้าเราไม่รู้คำศัพท์จริงๆมันก็ช่วยจริงๆแล้วการรู้คำศัพท์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรามีปืนให้คิดอย่างนั้นทำไมคำศัพท์วันนี้มันดูแบบเนกาทีฟจังเลยมันเหมาะสมกับพึกมากเลยวันนี้ครับเมนทอลเบรกดาวน์ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งเนกาทีฟและโพซิทีฟหน้านี้เป็นเนกาทีฟไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออว่าแบบอิโมชันแนลที่แบบว่าลักษณะที่แบบเนกาทีฟนิดหนึ่งเซลฟิชครับผมจัดมานะฮะเซลฟิวเหรอI have self. ไม่ใช่selfish. Self-efficacy. And I have. เห็นแก่ตัว greedy ได้ไหม greedy. หรือว่าแบบอะไรครับ take advantage นะครับ egotistic ได้ไหม ego. ได้ครับได้เฮ้ย regardless. regardless. ไปจังเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นคิวที่แบบว่าจะช่วย writing นะครับจริงๆแล้วในการเสียเวลาเรียนคำศัพท์
ไปมองว่ามันสำคัญกว่ามันนั่งเรียน trip strategy เพราะคำศัพท์คือตัว build นึกเปล่าไหม unmindful unmindful that's it not mindfulness นั่นเองนะครับหรือว่า that's a good one not narcissistic ผมอ่านไม่ถูกวันนะ narcissisticFascist Nazi, narcissistic, นะครับ narcissistic Fascist Nazi, นั่นเองนะครับ That's it พิมพ์ขึ้นมาครับผิดถูกช่างมันครับ Because by spelling it in the Cori coin Untrustworthy Untrustworthy คือไม่เชื่อ ไม่ใช่ไหมเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้น Unauthorized ถูกไหมครับลองไล่dishonesty that's it ได้ครับมีไหม undependable ได้ dishonorable yes that's it undependable that's it นะครับ dishonorable พิมพ์ก็อะไรครับผิดถูกใช่ไหมครับถ้าแบบ loyalty นั้นเอ๊ะมันถ้าแบบ disloyal ไหม disloyal หรือว่าได้ disloyal faithless yeah.Yeah, disloyal, disrespectful ถูกไหมฮะพิมพ์ก็มาครับสังเกตว่าการจะรักษาสำคัญมากนะครับunfaithful พิมพ์เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าคำศัพท์ล้านแปดครับผมพึกน่าจะเข้าใจดีเพราะว่าอยู่เขียนเอเซ่มาใช่ป่ะไอ้เขียนมาโหนะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอใครนะโอเคเจสัสคือใครอ่ะตอนแรกอ่านไกลๆนึกว่าเจสัสเจสูลงมาตอบด้วยเจสัสนะฮะถ้าเกิดว่าเน้นเสียงเป็นภาษาไทยคือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดีไม่เอานะครับอ่านแฮปปี้ต่อครับ depressed unhappy แปลว่าอะไรอ่ะอยู่ไม่โอเค unhappy คือไม่มีความสุขไม่โอเค depressed ลองไล่ครับผมsorrowful sorrow wow เฮ้ยสุดยอด sorrow นะ sorrowful นะครับ joyless joyous joyless นะครับแล้วก็ blue crew ก็ได้เหมือนกัน crewing นะดีไหม cheerless ได้นะครับ cheerful ไม่ได้นะครับ tearfulCheer, that's it. Why is it so sad? Downcast. So you know, like for this vocabulary, it can be applied for your speaking too, just because it's all about. Yes. Ah, right. So then, yeah. ช่วยพิมพ์ได้ไหมถือว่าเราพยายาม generate oh my god ผิดถูกไม่ต้องไป worry ขอให้ดึงคำศัพท์ให้เยอะที่สุดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเรื่องมิกเนี่ยadjective พวกนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะเข้าใจป่ะเพราะว่ามันเป็นแบบinformal ใช่ไหมพลึกน่าจะในเรื่อง informal informality that sit unhappy หลังจากที่คุณทักทวงไปอะไรนะหลังจากที่คุณทักทวงไปเรื่อง informality เข้าไปไม่หรอก เราก็ไปด่าเพื่อนได้สมมติเห็น essay เพื่อนเอ้ยไม่ formal เป็นไงด่าไหม ด่าครับแล้วเราผ่านทำยังไงไม่เอาครับอยู่กลุ่มเราแล้วอยู่ทำงานกลุ่มเราแบบนี้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่คุณจะ redundancy ไม่ได้คุณจะ redundancy แล้วก็ redundancy นั่นเองนะฮะพาร์ทนี้สำคัญ redundancy หมายความว่าการอย่างเช่นสมมติเราใช้ each or each person every person ซ้ำกันอะไรเงี้ยเราถือว่า redundancy คือ meaning มันเหมือนกันเราไม่เอาอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะต่อครับ bad ง่ายๆ bad terrible ดีไหมครับมีไหม unawful ดีมากแล้วก็inappropriate ชอบ inappropriate นะครับinappropriate อะไรอีกนะครับ horrible มีอะไร blame ได้ impossible นะฮะ impractical ได้มาหมดเลยครับ jerk ไม่ได้ไหมเอ๊ะ jerk ได้ไหม jerk มันไม่ polite อ่ะครูมัน jerk อ่ะ jerk ได้ jerking นะครับ jerking out นะฮะไปโดนหัวหน้าอยู่ฟาสซิสต์นาซีนะฮะอีกข้อที่สุดได้ครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยเนี่ยalien ได้ไหม
arrogant kneecap ideal place to evil arrogant แล้วก็พวกลองไล่มานะครับพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับอืมต่อไปเป็น dirty dirty อ่ะไล่มาครับ dirty แล้วก็ dirtyเดี๋ยวให้เรดาร์แคปวันนี้ใครจะแคปเรดาร์ก็ต้องแคปละเพราะคำศัพท์เนี่ยเราจะไปทิ้งในกลุ่มอยู่แล้วนะครับอืมก็ทิ้งให้เป็นหลักฐานว่าเฮ้ยผ่านกันแล้วท่องไม่ท่องอีกเรื่องดิเพนนะครับ dirty ครับผมมา polluted polluted ดีมากเฮ้ยคำศัพท์วิชาการเวอร์มา polluted นะครับ discriminate contaminate contaminate this it that's it contaminate guilty yes guilty มีอะไรไหม dirty ก็คือว่า unclean yeah unclean นะครับ zombie ก็ได้เหมือนกันรู้จัก zombie ไหม stain นั่นคือเป็นคราบได้ stained that's it เฮ้ยสุดยอดจริงๆนะครับมาพิมพ์ก็มาได้เลยนะครับต่อครับ cross ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะ cross ลองไล่ดูนะครับแปลว่าหยาบหรือเปล่าหรือว่า rude ได้ไหมไม่น่าใช่possibleร้อนในที่นี้หมายความว่าไงครูเป็น adjective น่าจะแปลว่าด้านหรือว่าหยาบอะไรอย่างเงี้ยด้าน rude มันก็แปลว่า rude นะฮะ inappropriate อีกแล้วเอ๊ะทำไมวนนะนะครับ improper improper that's it อะไรไหมครับunrealistic นะครับพูดไปแล้ว unrealistic นะครับไล่มา imperative yeah imperative น่าจะอยู่ที่ dirty ถูกไหมฮะพิมพ์เข้ามาก่อนครับimperity yeah มันอ่านว่ายังไงอะครู impel imperity I'll check กับถ้า pure impurity น่าจะเป็นมาแล้วแต่ป่ะ impurity sad purity purity เช็คนะครับเพราะเราไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อคอมซะ ใช่ไหมเรด้าเรด้านี่เชื่อแต่แคมบริดจ์เดี๋ยวผมว่าจะซื้อแคมบริดจ์ไม่แต่ว่าผมซื้อแคมบริดจ์เนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกว่าเรด้าชอบอ่านแคมบริดจ์เขาบอกใช่ป่ะก็ดีแล้วแหละถือว่าแบบไปอยู่แล้วถ้าอ่านแคมบริดจ์แต่ว่ามันเยอะอ่ะมันดีเทล sad ครับผมมา sad sorrowful yeah sorrowful depression that's it นะครับเติม ed ให้มัน somber somber unoblique ได้ป่ะนะประมาณนี้มีอะไรเขียนแบบ UK disappointed นะครับ disappointed disdain นะใช่ไหม disdaining อะไรพวกนี้นะครับ dis อะไรอีก depressed respectful depresses นะครับ heartbroken broken เขียนไปละ heartbroken มีป่ะ heartbreak unhappy ได้มากครับ basic มาก unhappy miserable that's it คำศัพท์ต้องปังนะบอกนี่หน้าแรกอันเนี้ยหน้า okay so unhealthy yep ก็คือunhealthy นะครับ disorder is that right disorder yep มีอะไรไหม ill sick ill yeah illness sickness ก็ได้เป็นเสียงซักแทน ill sick unaligned นะฮะ stuck ได้ป่ะ suck and stuck อะไรอย่างเงี้ยนะ unfit
คำศัพท์ก็โลกาลามากเลย unfit ได้ unfit ก็ได้ unfit weak unsuitable นะครับ unwell ได้ประมาณนี้โอเคmove คำศัพท์ดูเพลนไปป่ะวันนี้อ่ะมาครับขอยากหน่อยโอ้โหตายโอ้โหเพราะฉะนั้นสมศักดิ์ศรีการเรียน IELTS แล้วเมื่อกี้เปิดฟลอยเฉยตอนแรกแบบทำไมคำแรกก็โอเคแล้วนะเออใส่คือแบบคูมาครับ Q2 อันนี้คือแบรนด์8นะครับอารังเจเนเรตเข้ามาได้เลยตายละตายที่เดียวครับคือต้องเช็คก่อนนะว่ามันมีนิ่งแปลว่าอะไรถึงจะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป้ก่อนครับแบบตายละครูทำกับผมเช่นนี้ได้ยังเกี่ยงไรเดี๋ยววันนั่งเรียน bad good อะไรอย่างเงี้ย bad hope ไม่เอาครับthat's kidding นะไม่หมายถึงว่าจริงๆแล้วคำศัพท์มันก็อยู่ในเล่มแหละใช่ป่ะเรด้าน่าจะรู้เกือบทุกคำป่ะเพราะมันอยู่ในเล่มหมดแล้วถูกไหม my godEnumeration แปลว่าอะไรครับ enumeration การแจกแจงการนับอ่ะมาฮะ enumeration counting เหรอได้ enumeration a calculation is that right calculation counting เขียนมาอย่างสวยหรูนักเรียนบอก calculation counting นะครับได้ไหมสมมุตินะครับ numeral นะครับ catalog numeral registerได้นะครับ registration litany ได้ครับผม arrangement allocation ได้หมดเลยนะครับ recapitulation จัดเข้ามา recapitulation recapitulation that's it ไล่มาเลยขอให้ทุกคนปังนะอยู่คำศัพท์ต้องจำนะ substantive แปลว่าอะไรลองไล่จำเป็นนะครับจ้า necessary มั้ยครับรู้จักแต่ important ใช่นะ essential มั้ยครับvital ถูกมั้ยลากมาให้หมดครับเพราะว่าแบรนด์8ของเราคือไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่แล้วนะฮะปีนี้ก็หลุดมือแล้วครับไม่เกินเอื้อมแต่หลุดมือแน่ obligation ลองไล่ดูนะอยู่ต้องจำให้ได้นะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เนี่ยมันช่วย writing เลยนะครับconsiderable ได้ considerable that's it นะ significant อันนี้คืออุ้ยหาคำแทนได้แล้วเอาเป็นคำนี้แทนซับ substantively แต่ว่าต้องเป็นลงท้ายด้วย respectively อันนี้คือ fixed ถูกไหมแต่ว่าต้องมีครับคือดึงแบนเจ็บนะไปครับ tactically แปลว่าอะไรครับ strategicstrategic planning strategically นะครับมีไหมนะครับ indicative oh my word นะstrategic planning นะครับ planning นะครับอะไรอีก tactic ในที่นี้คือ boosting อะไรเงี้ยก็ได้นะครับมาแล้วนะครับelevated band 8มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกแบบห้ามดูถูกใครนะเพราะเราต้องเก่งเข้าใจป่ะ ไม่ใช่ว่าเจอคำศัพท์หน้าแรกทำไมเพลนจังวะ bad เลย ไม่ห้ามคิดอย่างนั้นนะครับโอเคมาครับpromptly แปลว่าอะไรครับ promptly ทันทีครับอันนี้ผมนี่ไปเลยimmediately suddenly นะครับ suddenly falling ถูกไหม suddenly นะอะไรมาครับ adjective adverb adjective นะประมาณนี้ fiercely ก็ได้เหมือนกันนะ fiercely forcefully ก็ได้นะครับได้หมดเลยมีไหมฮะ promptly immediately urgently พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปนิดนึงผิดถูกใช่มั้ยครับพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวออโต้เช็คอีกทีเดียว engage ครับผมตัวนี้เป็น adjective มีส่วนร่วม participation is that right captivating participation ดิฉันว่า captivating น่าสนใจนะครับ captivating ถ้าเป็น adjective มันจะเป็นเหมือน behavior ใช่มั้ยครับ
ช่ครับ emancipation ได้นะครับหรือว่า interesting ลองไล่นะครับ interesting intriguing นะครับ compelling that's it นะครับ compelling engrossing engrossed สุดยอดมากเลยอ่ะอยู่จำให้ได้ด้วยนะโอเคป่ะ that's it นะ encompass ครับมา oh my god รอบล้อมนะใช่ครับ surrounding นะฮะเรด้าต้องมาแล้วเพราะว่าสอนไปตั้งแต่ยังแบบเบาะนะฮะ ถูกไหมไม่งั้นคำล้อม surrounding อะไรอีก environment Strong. นะครับAround นะครับ go around ก็ได้เหมือนกันไล่มาให้หมดนะครับ compassion นะครับ including ได้ including including circumferential นะครับศัพท์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าไปเขียนให้เป๊ะก็พอ that's it นะ appreciation ครับผมappreciation อันนี้ง่ายมาก appreciate แปลว่าอะไรปลื้มปรีดีปรีดีหน้าผิดสมัย yes นะครับถูกไหมgratitude ได้ไหมครับลองไล่ gratitude นะครับ mindfulness ถูกปะลากมาให้หมดครับ appreciation ครับ recognizable gratefulness yeah จะได้คลาสนี้ได้ความรู้เยอะสุดนะวันนี้อ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่า base knowledge เนาะคำศัพท์อ่ะใช่นะครับ acknowledgement ได้ไหมครับได้ recognition นะครับ acknowledgement นะครับ perception ก็ได้เหมือนกันไล่มาให้หมดครับ indebtedness yeah that's itพิมพ์ว่าอะไร that's it นะครับทุกคนคำศัพท์เยอะมากเลยอยู่ต้องพิมพ์ให้เหมือนไอด้วยนะให้เป็นเซตๆไปเดี๋ยวมันจะตีกันนะเข้าใจป่ะอยู่คนพิมพ์ให้เหมือนไอนะมันจะได้ออร์แกไนซ์เหมือนเราเขียนเอเซ่อะมันต้องออร์แกไนซ์ถูกป่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีกันว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ consciousness ครับไม่ยากมาเลย conscious ตัวนี้ sentimental แปลว่าความรู้สึกใช่ไหมอ่านเบสของมันคือ feeling emotional ถูกไหมครับอะไรอีกครับ sympathy ได้ป่ะ sympathy empathy มี empathy ต่อกันก็ว่า awareness awareness ก็ได้ awareness นะฮะแล้วก็ลองไล่มานะครับยูพิมพ์ลงไปเลยนะครับฟิล์มนะครับhigh and lows นะครับได้หมดเลยพิมพ์เข้ามานะต่อครับ anticipation ไม่ยากหรอกคาดหวังนะคาดหวัง expectation อยู่นะ expectation แน่นอนนะครับ determination ได้ไหม determinationcommitment ได้ป่ะ aim high นะฮะ commitment ศัพท์ต้องดีนะครับเพราะว่าแบบแหมนะก็ต้องแบบแบนแปดก็เบอร์นี้ทั้งนั้นแหละนะฮะสมมุติว่าแบบไม่สามารถ generate ได้เบอร์นี้คือแล้วเราลุ้นแบนแปดมันก็ดู out of control นิดหนึ่งนะครับใช่ prosperityambitious เพราะฉะนั้นจะลองไปเปิดเพิ่มได้นะไม่ต้องไป worry นะครับเดี๋ยวเวเรด้าจะแคปลงในกรุ๊ปแล้วที่เหลือเราก็แบบไปเราต้องพยายามทวนเองนะครับเพราะฉะนั้นใน in class เนี่ยไอพยายามบังคับให้ยูเนี่ยจะเหนื่อยแต่ว่าแบบจะได้วันนี้เรียนกันแค่2คนเองใช่ไปเวทสุดๆไปเลยไม่เป็นไรครับกี่คนกี่คนเราก็สอนเหมือนเดิมคนสอนคือต้องสอนรันยาวละทั้งปีนะฮะโอเคไหม abstraction abstraction แปลว่าอะไรครับไม่เกี่ยวกับ abstract นามประธรรมนามประธรรมไหมลองนามประธรรมก็ oh my god
นามธรรมหรอมันเหมือนอันนี้ผมเปิดนะเป็น daydreaming อ่ะใช่ daydreaming เฮ้ยได้เผลอฝัน preoccupation นี่ preoccupation that's it เฮ้ยเก่งอ่ะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้แบนแปดมาเลยเนี่ย occupation absent mindedYep. Absenteeism. Absenteeism. นะฮะ ได้ นะครับ อะไร เอ abstraction deduction ก็ได้เหมือนกันนะครับ elimination ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาคำศัพท์เยอะๆก่อนจริงๆแล้วนี่มัน in context อีกทีนึงแต่ว่าให้อยู่รู้ไปก่อนนะครับ reducible นะฮะประมาณนี้นะครับก็ generate เข้ามาครับอีกคิวหนึ่งครับยังไม่จบนะยูถ้าแบน8จะง่ายเบอร์นี้เราต้องมาดูต่อนะยูมาโอ้ยไม่ยากครับยากไหมเกรงๆไม่เคยเจอครับพลึกไม่มันเล่นชมพูครับไม่ต้องไม่วอรี่มันลันอะไรไปสอนเยอะในไฟล์นั่นแหละมันก็วนไปวนมานะครับ infinity boundlessness yeah พิมพ์เข้ามาเลยครับ immensity infinity นะครับเรดาร์น่าจะจำได้มั้งเพราะว่าเรดาร์เรียนเยอะอยู่นะคำศัพท์อะพี่ไม่ได้สอนคำศัพท์แล้วนะหลังๆมาสอนแต่ fast track ก็วันๆก็ comment formality อ่ะอยู่ ใช่ไหมเพิ่งใช่เออแบบแล้วสอนอีก2คนใช่ป่ะที่เรียน fast track เนี่ย formality ทั้งวันเลยอ่ะปวดหัวมากโยนนะ infinity นะครับดีมากครับunlimited ได้ไหมฮะ unlimited นะครับ forever มันธรรมดาไปครับforever young นะครับนะครับ long lasting ได้หมดนะครับ eradication โอ้ยเขียนผิดมันออโต้ครับไม่ใช่ extensiveness นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีนึงขอ generate ให้เยอะที่สุด spelling มันตกอยู่แล้วแหละแต่ป่ะแต่ว่าขอให้แบบดึงขึ้นมาก่อนนะครับ infinity นะครับfuture beyond นั่นเอง beyond expectation ก็ตามกลุ่มนั่นเองคือเราได้แค่เศษแต่ว่าเราต้องได้8มันก็เลยเป็นที่มาของ beyond expectation เข้าใจยังนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต่อเป็น dojo beyond the exam let's say ว่า advanced learner เนี่ยตัดที่แบนเศษแต่ของเราคือเรา prepare ไปที่8ที่แบน9อีกนิดนึงก็ตัดที่แบน9แบน9คือ native speaker เราก็เลยลุ้นไม่ได้นะครับ implication ครับผมเจอบ่อยแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรครับในนี้แหละครับเป็น nice substantive right utility นะครับ meaningful ใช่ไหม meaningful implication ก็คือ draw any conclusion right draw on draw up conclusion suggestion ก็ได้เหมือนกันนะครับ that's it indication indicate นะฮะอันนี้คืออันนี้ in กับพาร์คสุวรรณแน่เลยใช่ไหมครับ possibility เราได้ต้องทราบแต่ว่าอะไรครับimputation reasonable is that right reasonable next cap assumption accuracy authenticity see ให้ได้แบน8ไปเลยนะครับคำศัพท์เวอร์นะฮะไม่ใช่ดาวอังคารนะยังอยู่ในโลกอยู่นะฮะโอเค plausibility authenticity มีอะไรไหม validity อันนี้กำลังขึ้น SpaceX ครับใช่ validity aggregation นะครับลากมาให้หมดนะครับขอปั๊บครับผมเห็นไหมเพื่อ attend class นี้เป็นคลาสแรกใช่ไหมยูจะเห็นว่าแบบคลาสเนี้ยสนุกสุดละเพราะว่ามีแต่คำศัพท์แต่ว่านั้นแต่ว่าคลาสที่เราเรียนเราจะได้ concept essay เยอะไงซึ่งจริงๆแล้วพี่มองว่ามันก็เมื่อผมมาทัน speak ว่าผมมาทัน speaking กับ listening
แต่ว่า speaking listening ไม่มีอะไรคือ speaking พี่ก็จะspeaking ไม่มี reading บ้างเลยครับเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้จะสอน reading ไงอ๋อโอเคคิวของวันนี้เนี่ยจะเป็น reading กับ writing ถูกไหมฮะthat's it แต่ว่าก่อน reading เราก็ต้องรู้คำศัพท์ก็เลยต้อง generate ออกมาก่อนโอเคไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะคำเดียวกันมั้ยตอนนี้อยู่ที่คำอะไรนะครับข้อ3ครับต่อครับ preciousness precious แปลว่าอะไรอ่ะมีค่าลำค่าลำค่ามีค่า value value นั่นเองนะ credibility ดีมากโอ้โหสุดยอด credible credit นั่นเอง trustworthiness เอ้ยอ่านถูกไหมเนี่ย heartbreaking ได้ไหมไม่น่าได้นี่คือคำศัพท์บางคำนี่คือแบบลิ้นพันบลันนะครูเรื่อยบรรพแปดไงยูเข้าใจป่ะคือแบบแค่พูดก็ลำบากแล้วเขียนนี่จำได้หรือเปล่าเลยไม่มันใช้ใน writing ไงครับมันไม่ได้ใช้ใน speaking ถูกป่ะพอเราไอสอนเนี่ยมันก็ต้องแบบ spell แต่ว่า spell ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เพียงว่าในส่วนของ speaking ยูอย่าไปใช้คำพวกนี้นะเดี๋ยวเขาหาว่าเราผิดปกติโอเคป่ะใช้คำราชาศัพท์พูดโอเคไหม credited นะครับอ่าฮะ entitlementได้อันนี้คือสอนเพื่อให้แบบดึงเรนจ์คำศัพท์นะครับเพราะว่า Y range constructor เท่ากับ 25% ใน writing ไงนะครับ ranging นะครับ reasonability reasonable reasoning right that's it perhaps circumstances สถานการณ์บท circumstances situational ถูกไหมมีอะไรไหมpredisposition elevated scenario I'll see I have fault coming แปลว่าอะไรครับเก่าเคยเข้ามาอยู่แล้ว taking yeah modernizationOutstanding. พิมพ์เข้ามาได้ครับไม่ต้องวอรี่ Aggravated. สมศักดิ์ศรีไหมนะถ้าเบอร์นี้ยังไม่ได้แบน8ถ้าจำได้จริงๆแล้วไม่ได้แบน8คือไอเครียดนะเข้าใจป่ะการขี้โกงครับการปัญหาคือจะไม่เราไม่จะแต่ว่า you พอ recall ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปถึงขนาดว่าจำทุกคำขนาดนั้นแต่ว่าต้องลุ้นได้ว่าแบบส่งมาได้ใน reading นะฮะมาเนี่ย yeah meticulous โอเคขึ้นมาเลยนะครับ consideration ครับผมมาconsideration นะครับก็คือพิจารณาถูกไหมครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า point out ใช่ไหม illustration นะครับ illustration ก็ได้นะจริงๆลองไล่มา depiction elaboration pinpointfostering นะฮะ refer reference ต่อครับอีกคำหนึ่งครับ concentration ใช่นะครับโอเคก็คำนี้แปลว่าอะไรครับบ้างมีเวียดนะครับแบบมหาศาลหลากหลายนะครับมีเวียดเวอร์วังนั่นเอง exaggerated countless อะไรต่อเนี่ยครับอะไรครับความยิ่งใหญ่ครับผม big bottom term ได้ไหม numberless ได้ครับ gigantic นี่จะ giant gigantic limitless limitless number of numbers manifold severalYeah, several there, นะครับต่อครับ affirmative affirmative
อืมฮึคำไหนดีมันก็คือเป็น positive ถูกไหมครับ positivity ได้ไหมagreeing นะครับ acknowledgement agreement ประมาณนี้และสุดท้าย assorted แปลว่าอะไรครับ assort เร็วเพื่อนช่วยหน่อยเดี๋ยวได้รู้ทุกคำไหมครับผมไม่ต้องห่วงประเมินประเมินได้แปลว่าอะไรครับ sorting ในที่นี้คือ separation ถูกไหมฮะ segregate ได้ไหมฮะเคยได้ยินคำว่า segregate ไหม segregation classify ได้ไหมclassification that's it มีไหมคันมาจากสมองก่อนแป๊บนึง allocation ได้นะครับอ่าฮะdiversity ไม่ใช่อันความหลากหลาย assort แยกออกมา diversity divergent ได้ divergent พิมพ์ขึ้นมาประมาณนี้ครับฝากให้ capture หน่อยละกันนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเป็นไงคำศัพท์ยากไหมต้องถามพริกเพราะพริกยังไม่เคยเรียนคำศัพท์แฟนซีมากครับแต่ว่าอยู่อย่าไปยึดว่าแบบเด็กม.ปลายธรรมดาไม่น่าจะรู้จักมะนี่คือมันแบบน่าแรกดูแบบเฮ้ยคำศัพท์ไอเอลหรออันนี้เป็นการหน้าแรกก็แบบเฮ้ยก็ประมาณนี้ละมั้งพอมาหน้าสองปุ๊บเนี่ยแบนแปดละโอเคป่ะเดี๋ยวให้แคปเจอร์หรือว่าให้แบบก๊อปวางแล้วก็ไปทิ้งในไลน์หน่อยทำเป็นโน้ตด้วยกันจะได้ไม่หายนะ alright เดี๋ยวไอจะต้องทิ้งลิงก์ไว้ในโน้ตดีกว่านะทุกคนจะได้เข้าไปดู that's it เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงเบาๆนะครับคำศัพท์ไม่มีอะไรมากเป็นอาวุธสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับถ้าจำคำศัพท์อะไรไม่ได้เลยก็แสดงว่าเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะโอเคป่ะเอ้ยแต่ว่าพริกก็ได้อยู่นะครับอยู่ก็แฮปปี้อยู่ใช่ไหมยากดีไหมฮะยากจับใจไม่หรอกจริงๆแล้วมันไม่ยากแบบก็เนื้อเดี๋ยวสักพักมันก็จูนได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ลองไล่ทวนดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไอคิดว่ามันก็น่าช่วยได้อยู่นะวันนี้จะให้อ่าน astronaut ice cream anyone เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องอ่านด้วยกันนะครับโอเคไหมลองหน้านี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวให้เวลาอ่านคนละหนึ่งนาทีนะทีนี้วิธีการสอนอ่านเนี่ยก็คือว่าเราต้องอ่านก่อนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามจับ MI ในที่นี้คือ Main Idea ให้ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องวิเคราะห์แล้วก็อ่านให้เป็นโดยหลักการแล้วเนี่ย Main Idea คือว่าเราจะดูแค่หัวกับหางแค่นั้นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดหัว Introduction ของเขาซึ่งก็ for sure ว่า Main Idea อยู่ที่ตัวแรกนะครับเดี๋ยวอันส่งให้ก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะฮะในกลุ่มเนาะ
ส่งไปแล้วยังน่าจะเข้าไปแล้วมั้งคิดว่าโอเคเห็นแล้วครับโอเคก็เป็นคลาสของวันนี้แหละนะและเสร็จง่ายๆครับผมลองไล่อ่านดูครับหน้าแรกเลยนะครับบอกว่า freeze drying is like suspended animation for food you can store a freeze dried meal for years and then when you're finally ready to eat it นะครับ you can completelyrevitalize why ทอดตัวสำคัญ revitalize ก็ทำให้เกิดความสำคัญนั่นเองนะครับ revitalize it with a little hot water water นั่นเองนะ even after several years original foodstuff will be virtually unchanged แปลว่าอะไรอ่ะต้องอ่านให้ได้นะเดี๋ยวให้เวลาก่อนให้เวลาสรุปหาเมนไอเดียให้ได้ครับใครหาเมนไอเดียได้ปุ๊บเปิดไมค์คุยกันเลยเขาว่าอะไรเขาว่าเรื่องการ preservative ไหมครับใช่ไหม freeze drying แปลว่าอะไร freeze กับ freeze มันต่างกันไหมครับเอาจริง food astronaut แปลว่าอะไรอ่ะอาหารอาหารใครอ่ะ astronaut นักบินอวกาศนักบินปกติเขากินอะไรเป็นอาหารนักบินถ้านักบินคนนึงนะครูผมงงนักบินแบบไหนครูนักบินอวกาศหรือนักบินที่แบบเป็นนักบินบนนักบินอวกาศเขากินอะไรอ่ะน่าจะกินขนมปังเขากินอะไรเขาฉีดเข้าเส้นใช่ไหมหรือว่ายังไงเป็นอาหารที่แบบดูดซึมง่ายที่แบบส่วนใหญ่เขาจะพยายามแบบให้น้ำหนักน้อยอะครูเหมือนแบบแยกน้ำออกให้หมดอะเหมือนแบบเนี่ยไอศกรีมแบบผลไม้ก็ผลไม้ฟรีสไตรผมรู้สึกแบบเขาพยายามเอาอาหารที่เก็บได้นานในการที่แบบแยกน้ำออกมันก็เหมือนแบบอาหารทหารแบบนี้เขาเรียกว่าอาหารถุงอะแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยมีความรู้ครับลองอ่านสรุปด้วยครับเมนไอเดียของหน้านี้คืออะไรลองไล่เช็คเหมือนเป็นในไอเดียนี้เขาบอกว่าแบบทำให้เก็บได้นานทำให้คงรูปร่างเหมือนเดิมแบบอาจต้องแบบเก็บได้เป็นปีโดยที่แบบมันเหมือนออริจินัลฟู้ดเหมือนเดิมเลยออริจินัลฟู้ดสต็อป will be virtually unchanged ก็คือหมายถึงว่าพยายามเก็บรักษาแหละ let's say ถูกไหมเก็บรักษาให้ได้นานยากไหมถ้าต้องอ่านให้ไม่ยากไม่ยากแต่แค่แบบคำตอบไม่อาจจะไม่ตรงใจครูหรือเปล่าเมื่อไปทำไมคำตอบมันจะไม่ผมอยู่ผมคิดอะไรบียอนเหนือสิ่งนี้หรือเปล่ามันคิดอยู่ระดับครูว่าแล้วแบบแสดงว่าบียอนนี้หรือเปล่าแสดงว่าที่เชดโดโดนี่แบบว่าแสดงว่าที่เชดโดมีความเวอร์เหรอครับไม่เวอร์นะคิดอยู่ว่าแบบมันบียอนนี้ไปหรือเปล่าพี่เป็นคนเวอร์เหรอพี่ก็ไม่ได้เวอร์นะกลางๆนะฮะไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์แล้วผมข้ามไปเลยยังไม่เคยเข้าคลาสนี้ครับก็เลยบอกเข้ามาด้วยคือประเด็นก็คือว่าพอเราเช็คเนี่ยอันนี้บอกพลึกกับพลึกไรกันก็คือว่าพี่พยายามเช็คว่าให้เราอ่านแล้วดึงเป็นไอเดียได้หรือเปล่าแค่นั้นเองคอนเซ็ปต์แค่นี้แต่ว่าถ้าอยู่ไม่ทราบคำศัพท์อ่ะก็ช่วยกันถามนะฮะเพราะมีคำศัพท์ให้เราเรียนรู้ได้ตลอดทุกหน้าของแพสเซจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดึงเป็นไอเดียก่อนเพราะว่ามันจะเป็น comprehension นะ that's it okay ครับ
ทำไมครับงั้นอ่านหน้านี้ให้เวลา1นาทีแล้วลองสรุปเข้ามาโอเคเขาบอกว่าเอาได้เลยไหมครูได้ยะเขาบอกแบบได้ละครับเพราะว่าแบบอันนี้เขาจะพูดถึงการใช้เทคนิคที่แบบการดึงน้ำออกจากอาหารนะครับยังไงอ่ะเพราะว่าเนี่ยอันนะครับหมายถึงว่าดึงน้ำ remove water เขาบอกว่า remove water ใช่เพราะด้วยเหตุผลว่าเขาบอกว่าการดึงน้ำทำให้ของอยู่ได้นานกว่าเดิม intactThe main reason of doing this is either to preserve. To preserve food. Oh, ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำเนี่ยมันจะทำให้เสียง่ายครับใช่ครับเพราะว่าแบบแบคทีเรียต้องใช้น้ำในการเจริญเติบโตอันนี้เขาบอกแล้วมีความรู้เรด้ามีคนช่วยอยู่แล้ววันนี้นี่เขาบอก because the microorganism just as bacteria อันนี้คือพืชเปลี่ยนสายวิทย์ถูกไหมหมายถึงว่าเราเรียนใช่ใช่intense ในเรื่องของพวกไบโออยู่ใช่ป่ะฮะก็พอเหมือนเป็นโลจิกได้ครับเพราะว่าจริงๆแต่นี้เขาพลาดหัวไปแล้วว่า remove the water yep no so basically I'm going to say that if you have a background information from that particular topic it might be useful for you for example like here it's not about like you know science right scientific information hereSo once you got a knowledge or previous knowledge that is related to biology, you know that bacteria need, you know, water or even H2O, things like that. So it might become more easier for you. เพราะว่าครั้งที่แล้วเราอ่านวิทยาศาสตร์กันนะเลยด้านเนาะไปไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลิกช่วยเลยครับ you get อะไรอยู่อธิบายเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นการเอาน้ำออกเพื่อเก็บเพื่อ preserve ถูกไหมครับใช่ใช่ครับเพื่อ preserve ให้นานขึ้นมันแบบไม่ให้แบคทีเรียโตไม่ให้อาหารสุกเกินไปนะครับก็คือเป็นเมนูดีเดียวว่ากรณีที่จะทำไอศครีมสำหรับแอสโตรนันเนี่ยมันก็คือต้องแบบแห้งๆไปก่อนครับ that's it นะเคลียร์นะครับมีคำศัพท์ยากไหมฮะในนี้ไม่น่ามีเนาะมียากไหมหรอไม่มีนะครับไม่ยากครั้งก่อนคำไหนครับไม่ยากเท่าครั้งก่อนนะครับไม่ยากเท่าครั้งก่อนครั้งก่อนคือยากที่สุดเพราะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์โอเคถ้าไม่ยากก็ข้ามนะเลื่อนไปเลยครับมาฮะฟรีซิ่งต่อครับผมลองไล่เช็ค1นาทีครับผมโอเคเขาว่าอะไรครับพริกเขาบอกว่าการที่ดึงน้ำออกเนี่ยมันทำให้น้ำหนักของอาหารน่ะเบาขึ้นเยอะครับมันทำให้ง่ายต่อการขนส่งแล้วก็ตอนท้ายๆเขาจะบอกว่ามันแบบสะดวกสำหรับแบบ military camping supply แบบเนี้ยมันแบบน้ำหนักน้อยครับแล้วNASAเกี่ยวอะไรครับNASAเออเนี่ยผมไม่รู้ครับ also dry food or the cramped เอาพักโลกอ่ะครับเวลาใช่ก็คือหมายถึงว่าตัว NASA เองก็คือฟรีซอาหารไว้ครับมันแปลว่าขับแคบใช่มั้ยอาหารแห้งแต่ว่าไปฟรีซนี่หรอก็คือเหมือนอาหารแห้งแต่ว่าดึงน้ำออกไปเพื่อให้มันจะแห้งครับแล้วก็ไปเขาฟรีซก่อนแล้วค่อยเอาไปทำให้มันแห้งแบบอ๋อโอเคไม่อยู่ต้องดูว่าอย่างตัวแรกเนี่ยฟรีซ drying ตัวนี้เป็นหนาวถูกไหมครับครับตัวนี้เป็นฟรีซ dried food อันนี้แบบก็เป็นอาหารที่ถูก dried เป็น adjective ที่ใช่ครับนะฮะถูกกระทำกับ geron เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันใช่ป่ะโอเคก็เคลียร์นะครับทุกคนก็คือหมายถึงว่าเขาพูดว่าน่าจะเป็นเรื่อง process ว่าทำไมต้องใช้ freeze drying ถูกไหมครับไม่ยากก็คิวนี้
เขาบอกน่าจะพูดถึงพื้นที่ได้ไหมเพราะว่า NASA บอกว่า for the quarter คือเหมือนแบบพื้นที่ที่ขับแคบ on board spacecraft ใช่ไหมครับมันเหมือนแบบพอมันไม่มีน้ำมันหดลงด้วยมั้งเลยทำให้มีพื้นที่เหลือครับผมประมาณนั้น That's it clear นะ clear จริงป่ะถ้า clear ข้างคนนึงเคลียร์ไหมเขาเชื่อนะครับเพื่อนคนหนึ่งเรด้าเรด้าแล้วใช่ป่ะว่าไม่เคลียร์อ่ะโวยวายได้ครับถ้าไม่เคลียร์โวยวายครับผมอาจจะแปลผิดก็ได้ร้อนแล้ว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 ห้ามโวยวายครับเดี๋ยวพี่out of control เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรครับคือหลักๆนะอยู่ที่ topic sentence ให้เป็นก็คือจริงๆแล้วนั่นสำหรับ IELTS เนี่ยต้องอาศัยการแปลนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแปลได้ไม่ complete ให้เราจัด trick strategy ในการ phrase sentence แรกนะครับก็คือล็อกแค่ตัว sentence แรกเพื่อดึง main idea แค่นั้นเองThat's it. Move, ครับ move. Process, ครับ 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 ตัวนี้จะเป็นเรื่อง process ถูกไหมในการ preserve source of material เขาบอกว่ามันสามารถแบบ freeze dry สิ่งอื่นได้ด้วยครับพวกแบบ physical ยาใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเขาไม่ได้กินข้าวนะกินยาแทนเขาอันนี้เขาพูดถึงว่ามัน freeze dry ยาได้เหมือนกันเคมีก็ได้ฟรีออกซิเจนด้วยต้องไม่มีออกซิเจนหรอครับทำไมออกซิเจนเป็นอาหารของแบคทีเรียออกซิเจนอันนี้คือเริ่มมั่วละไม่ใช่ละโอเค similarly เขาบอกว่าอะไรครับ research scientists may use freeze drying to preserve biological samples for long period ตัวอย่างทางชีววิทยาหรอEven valuable manuscripts that had been worked and made has been saved. That has been worked and made have been saved by using this process. เป็นการเล่าว่า process ในการ preserve ของใช่ป่ะใช่ใช่ด้วยครับใช่ใช่ครับ That's it clear นะไม่ยากเลยอ่ะตายละพลาดแล้ววันนี้เพราะว่าวิธีเราถือว่ารับน้องใหม่ถือว่ารับน้องใหม่แล้วไม่แต่ว่าวิธีเรายากจริงยากแบบยากเทียนหนึ่งนะใช่มาฮะต่อ freeze drying ต่ออยู อันนี้เขาพูดถึงสรรพคุณเหรอใช่ไหมฮะสรรพคุณนะครับเขาบอกว่าแบบหลังจากที่วิทย์น้ำออกไปได้90-95%มันก็เหมือนทำให้แบบแบคทีเรียไม่สามารถแบบเจริญเติบโตครับแบคทีเรีย and enzyme can virtually be stopped rather than just slow down อันนี้คือหยุดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่แบบเติบโตอย่างช้าๆ stop rather than slow down stop ก็คือหยุดชะงักเลยถูกไหมเหมือนคาดทิ้งอ่ะเหมือนโควิดอ่ะคาดทิ้งเลย it's not slow down right แล้วมีการเปิดเมื่อไหร่อ่ะหมายถึงว่าเปิดให้แบบ in class เหมือนครูเขาส่งมานะครับเหมือนแบบเขาจะแจ้งก่อนว่าเปิด28เรียนออนไลน์28จนถึงเท่าไหร่อ่ะจนถึง30พฤศจิกายนเราค่อยว่ากันอีกทีนึงครับว่าตอนนี้คือยังเป็น track ออนไลน์อยู่ใช่ป่ะใช่แล้วอ๋อโอเค
แต่ว่าก็คิดว่าวัคซีน vaccinated fully vaccinated ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะยังครับรอเข็มสองครับรออีกโดสหนึ่งครับอ๋อรออีกโดสหนึ่งโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรอถึง2โดสไหมถึงจะ fully vaccinated หรือว่าไม่จำเป็นใช่2โดสขึ้นไปครับสองโดสขึ้นไปถ้าเกิดว่าแค่โดสเดียวนี้เราจะมีปัญหาไหมฮะมันเหมือนแบบบางครั้งบูสต์เข็มแรกบางคนไม่ติดครับแบบเหมือนไม่ติดในที่นี้คือแบบภูมิไม่ขึ้นแบบต้องรอแบบทริกเกอร์เพิ่มว่างั้นใช่ใช่ครับแบบไปย้ำมันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดแค่เข็มเดียวอะเราอยู่ได้ไหมหมายถึงว่าเราถือว่า vaccinated ไหมหรือว่า partially vaccinated อันนี้ส่วนตัวผมไม่รู้ดึกขนาดนั้นแต่ก็ถ้าคือบางคนแบบฉีดเข็มแรกภูมิก็ขึ้นแล้วก็ถือว่าดีไป Let's say แต่ถ้าอยากรู้นี่คือต้องไปตรวจร่างกายต้องไปตรวจภูมิภูมิอ๋อต้องไปตรวจภูมิงั้นก็ไม่ต้องตรวจเนาะไม่ต้องตรวจ เรามั่นใจในไฟเซอร์ก็ตรวจปุ๊บอาจจะไม่ได้เจอภูมิเจอโควิด19อีกครั้งเป็นไปได้เรื่องใหม่นั่นเองนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราฉีดแต่ว่ายูเรียกฉีดไฟเซอร์ถูกไหมครับหรือว่าแอสตราของเรียนผมฉีดไฟเซอร์นะเรด้าฉีดอะไรฉีดซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มไม่เวลาฉีดไปก่อนนะครับให้เป็นเซตโชว่าแบบมีสองเข็มโอเคตามนั้นเข้าสนามสอบได้ใช่ๆเพื่อการมันจะมีปัญหานะฮะกับวัคซีนเดทนิดหนึ่งนะฮะเราก็ต้องแบบทำตามกฎอ่ะทีนี้มาดูหน้านี้ก็คือประมาณว่าแบบเขาพูดว่าก็รีดน้ำออกแล้วก็เพื่อกันแบคทีเรียหรือว่า stop bacteria นะครับและเชฟเป็นอย่างนั้นถูกไหมคำศัพท์ก็ไม่ยากนะดูเพลนๆดูไม่ใช่แบนแปดถูกไหมอ่านแบบคนธรรมดาอ่านออกมาครับ Q 3ต่อเลยก็ไม่แน่ใจแล้วนะอันนี้เขาพูดถึง process อีกครั้งหนึ่งเหรอครับ process อีกครั้งนึงแบบละเอียดขึ้นเขาจะพูดถึงการระเหิดไหมเอ่ยแป๊บนึงนะครับระเหิดใช่แล้วการระเหิดครับการระเหิดการระเหิดกับการระเหยต่างกันยังไงครับระเหยคือจากของเหลวกลายเป็นแก๊สระเหิดจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนะอ๋อได้ภาพออกละอ๋อแสดงว่าไอ้พวกคือเหมือนมันต้องให้แช่แข็งนะต้องแข็งก่อนครับแล้วค่อยเอาไปดรัก Addictech อ่ะที่แบบว่าต้องระเหิดถูกไหมครับใช่ปะไม่รู้เหมือนกันระเหิดคือจากของเลยไปเป็นไอถูกไหมระเหิดจากของใช่เป็นไออ๋อ I see got itอันนี้เขาก็เล่าแบบละเอียดเลยมาลองสรุปให้หน่อยสิครับว่าเขาว่าอะไรเพราะว่าดีเทลเยอะนิดหนึ่งวันนี้หน้านี้นะน้ำแข็งกลายเป็นไอ้น้ำนี่ครับของแข็งเป็นแกนครับเขาบอกว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าการระเหิดซึ่งเกิดจากการที่แบบฟอร์มของโซลิดเนี่ยกลายเป็นแก๊สเหมือนเนี่ยประมาณนั้น sublimation ก็ระเหิดถูกไหมใช่แล้วเขาบอกว่าการที่น้ำออกจากเม
ันเหมือนแบบการที่มันเป็นของแช่แข็งแบบนี้ครับภูมิมันแบบทำให้เกิดการแบบไม่เกิดการคอลลัปส์ทางโครงสร้างอืม I see that's เก่งมากเลยอ่ะทำไมพลึกเป๊ะจังเลยวันนี้อ่ะดูมีความวิทยาศาสตร์สูงก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมก็เลยพอมีความรู้บ้างไม่ค่อยได้เรียนชอบบทเรียนให้เรียนให้สอนวิทยาศาสตร์เราอ่ะพี่กาโมเออไม่เทอมนี้ไม่ใช่พี่กาโมใครสอนเนี่ยเทอมนี้เป็นโอ้ยลืมครูไปละครูกิตติสอนเคมีครูโอลิฟสอนชีวะเป๊ะไหมเป๊ะไหมไม่ค่อยเออครูกิตติเป๊ะแต่ว่าครูโอลิฟเฉยอ๋อโอเคนะครับเราเลด้าเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยสวนทนถ้าสวนทนสวนทนเหรอก็สวนกุหลาบเนี่ยแหละใช่รุ่นน้องเราไงรุ่นน้องรุ่นน้องเพชรปะเพชรอยู่ม.6ปะเพชรไหนอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวนะเพชรอีกคนนึงเริ่มสับสนแล้วพึ่งอยู่ม.6พึ่งอยู่ม.6โอเคพึ่งเนี่ยอยู่ม.6ก็พึ่งรุ่นรุ่นรันใช่ป่ะใช่ใช่รุ่นน้องรันก็คือรุ่นน้องเราปีหนึ่งแต่พึ่งก็ไปอเมริกามานี่ใช่ไหมเรด้าก็ไปนิวซีแลนด์มาถูกป่ะลองแชร์ซิ experience experienceยาวของผมมหากาพย์ดราม่าจริงเหรอก็แบบที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยครับถึงขั้นเปลี่ยนโฮสต์นะโอเคประมาณนี้นะไม่เป็นไรอันทีนี้พอเข้าใจไหมครับว่าอันนี้คือเป็นสรุปง่ายๆคือเป็นการ process ของ sublimation แบบ in detail เลยอันนี้ก็คือพูดคีย์เวิร์ดของเราคือ sublimation is that right solid from cash is that right oh right ก็คือเผาเอาว่างั้นถูกไหมเอาไม่ถือว่าของแข็งเนี่ยกรณีที่จะมันจะทำให้แบบของแข็งให้เป็นไอซ์แสดงว่าเราต้องผ่านการลนไฟถูกไหมฮะหรือว่าอันนี้ไม่ทราบลองอธิบายใช่ยังไงเลยน่าใช่แหละแล้วมันก็จะเป็นไอครับใช่ใช่ประมาณนั้นThat's it นะประมาณนี้อีกนิดนึงครับเริ่มดีเทลมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามครับ This is a principle This is a principle on which a freeze dryingmachine is made. The material to be preserved is placed in a freeze-drying chamber, which is connected to a freezing coil and refrigerator compressor. When the chamber is sealed to compressor lower the temperature inside it. ทีนี้เราดู process พวกนี้เนี่ยไป apply ใน process ครับคือพลึกเนี่ย I assign you ให้ทำ map move ถูกไหม map movingที่เป็น task 1ใช่ป่ะจำได้ป่ะทีนี้เวลาเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็น process เหมือนกันเนี่ยเราสามารถดึง content จากคนนี้ได้เพราะว่าไอมองว่ามัน apply ใน task 1ได้ที่เป็น process นะที่เป็น mapping ครับเขาบอกว่า the material is frozen solid which separates the water from everything around it on a molecule levelEven though the water is still present, next as I get one next vacuum pumped forces out of. ก็คือเป็นหัวคำสุญญากาศอีกทีหนึ่ง Force air out of the chamber. ATM คืออะไรครับเป็นหน่วยครับอ๋อเป็นหน่วยไม่เกี่ยวกับบัตร ATM ไม่ใช่ครับ just kidding แหมไอ้ก็พอทราบแต่พี่บอกว่าถ้าไอ้คอนเทกต์นี้ไม่เกี่ยวกับบัตร ATM อยู่แล้วนะครับheating units apply a small amount of heat to the chamber right in the chamber causing the ice to change phase since the pressure in the chamber
it's so low. The ice turns directly into water vapor. Water vapor แปลว่าการระเหยถูกไหมใช่ปะใช่ค่ะ water vapors. Yeah. Freeze drying chamber เป็น process หมดเลยนะแสดงว่าตัว process ตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามดึงความเข้าใจดีๆนะเพราะมันมี step by step โอเคป่ะครับน่าจะเป็นถ้าเป็น reading เนี่ย I predict ได้ว่ามันต้องเป็น fill in the blank นะครับแบบตัดไป fill ข้อความผมว่าอาจจะเรียงไหม matching เรียง sequence ว่าแบบ process 1 2 3เกิดอะไรขึ้นบ้าง that's itพอได้เนาะไม่น่ามีปัญหาBasically, if a freeze drying chamber in flow part of a freezing core, the water vapor condenses. แรงดันมันต่ำอะครับมันทำให้แบบเกิดการระเหยขึ้นได้ Condense for แป๊บหนึ่งแม่บ้านเรียกครับได้ครับพอได้ไหมเรดาร์ผ่านนะครับเป็น process หมดเลย Skip it then. Okay.ไปครับ process ต่อเลขสองหน้าอันนี้ไม่ควรร้อนเกินครับบอกว่า overheating ถูกไหมเดี๋ยวมันจะไปทำลายโครงสร้างของไอ้ของที่เอาไปผ่าน process I see a moisture-free packet as long as the packet is insecure. Material can sit on a chair for years and years without degrading until it is restored to its original form with a little hot water. If anything works correctly, the material will go through the entire process almost completely unscattered.ก็คือคีย์เวิร์ดของเราก็คือว่า avoid overheating is that right ประมาณนั้นครับข้ามได้อย่างนั้น move ครับคิวสุดท้ายอันนี้เหมือนเป็นการที่บอกว่าแบบเก็บอาหารไว้ให้มันเน่าเสียครับแล้วเหมือนเราเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบระหว่างสองอย่างครับในสมัยก่อนกับในสมัยปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่ใช้ไอตัวเครื่องฟรีสไดร์เนี่ยส่วนสมัยก่อนก็ที่เขาไปเก็บมันแบบมันเพื่อเขาหัวครับเพราะมีอากาศเย็นๆแล้วก็ความดันต่ำ High altitude prevented food from spoiling in the same basic way as a modern freeze drying machine and freezer that's it all right พอได้นะไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคครับงั้นลองทำเล่นยากเพราะฉะนั้นเราทำ4ข้อนี้นะครับทำทีละเซตครับผม food preservation เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวมันบอกว่า use freeze drying a easy something นะครับ of food item easy ต้องตามด้วย now ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสว่าเอ๊ะมันตามด้วยอะไรนะครับ long term storage of อันนี้ก็จะเป็น now againand biological sample หรือเปล่านะครับ preservation and precious blank ถ้ากรณีที่เป็น freeze drying ก็จะเป็น process of something เราไปที่หน้าแรกก่อนนะครับดูข้อหนึ่งไอ้หน้า biological sample มือหน้าหนึ่งอ่ะผมจำได้เห็นอยู่ครับ biological sample เราไล่เช็คหน้านี้ก่อนมีไหมคำตอบคำถามอีซี่เลยนะครับ
ับนี่ครับ easy food item food preservation ก่อนแล้วก็ easy something I คิดว่าต้องอยู่ในหน้าอันนี้ไม่น่ามีป่ะขอหน้านี้ครับ easy transportation นี่แหละครับเพราะมันบอกว่า less difficult แล้วครับก็คือ easy ฉะนั้นคำตอบมาครับผมลองฟิลก่อน so the first question would be transportation just because less difficult it means easy right easy transportation that's it ทีนี้ไปดูหน้าข้อถัดไปครับ long term storage ofbiological sample ต้องคีย์เวิร์ดคือ biological ลองไล่หาครับ transportation ไม่น่าใช่หน้านี้ละมี biological ไหมเนี่ยกลับมาแล้วครับหน้านี้ครับหน้านี้ใช่ไหมโอเค biological sample เขาใช้อะไรอ่ะMay use freeze drying. The process is also to preserve other source of material. Long term storage. คำถามว่าอะไรวะ Biological sample. น่าจะมีสองตัวที่วัดของเรา long term ครับผมลองไล่หา long term ก่อนนะครับวิธีการทำมันเป็น biological อยู่หน้านี้ใช่ป่ะไม่ใช่หน้านี้ตรงที่เขาบอก long period สักครั้งครับ long term นะ long term สักอย่างหนึ่งแล้วก็มีนี่ไง long period of time แล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรอ่ะ similarly คือในทางเดียวกันนั่นหมายว่าเราต้องไปหา detect จากตัวแรกจากแรก exchange pharmaceutical เพราะฉะนั้นคำตอบน่าจะเป็น pharmaceutical จากแรกหรือว่าแบบ pharmaceuticals ตัวนี้เพราะต้องการ now ต้องเติม s is that right ครับใช่ครับ pharmaceutical just because you can see here I'm talking about long term storage of so it's fixed nouns here so it means that if you just use pharmaceutical it means adjective if you plus noun it becomes as a noun อันนี้คือเป็นการวัด structure หน่อยนึงตัวนี้ transportation ตัวนี้ pharmaceutical มาร์กไว้ก่อนนะผิดถูกช่างมันเดี๋ยวค่อยไปไล่เช็คทีเดียวเลย preservation of precious something นี่เขาให้เติมกี่คำคำเดียวครับ คำเดียวครับผมคิดว่าน่าจะ one word only เมื่อกี้ pharmaceutical ไปแล้วน่าจะเป็นหน้านี้เพราะมันจะไล่รันนะครับหรือว่าหน้านี้ขอไล่ย้อนกลับอ่านก่อนนะ even manuscript ใช่ไหม manuscript เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ manuscript ง่ายเวอร์ precious ก็คือ valuable synonym ต้องได้สรุปนะครับ A easy means less difficult right transportation here I think tooLong-term storage of pharmaceutical and biological sample. Preservation of precious, valuable manuscript, that's it. Freeze drying is the best process of him ของเราคือ process. เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าการระเหิดสังเกตคือ Sublimation. ใช่ไหม? Sublimation. พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพอได้ไหมยากไหมเออพอได้ครับไม่น่ายากถูกไหมไม่น่ายากข้ามไปเลยครับทีนี้อันนี้มันจะเป็นตัว fail หรือเราลองไล่เช็คก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราไล่ process ถูกป่ะหน้าไหนเราจำได้ไหมหน้าสุดท้ายไหมครับเอ๊ะคือไม่อยู่อ่ะprocess หน้านี้หน้านี้เหรอโอเคหน้านี้นะลองไล่เช็คนะครับ principle ของเขา simple drying freeze drying freezing coil อันนี้สำคัญ freezing coil freezing drying chamber let's say ว่าเขาต้องการ material กับ components อะไรเพราะว่าการ fill พวกนี้เนี่ยเราต้องเช็คเฉพาะตัว noun ที่มันเกี่ยวกับตัวนี้ let's say เราเริ่มจากตัวข้อไหนก่อน6ถูกไหม number 6 here
so มันจะเป็นอะไรครับ chamber let's say ถูกไหมฮะ chamber เกี่ยวกับอะไรเป็นห้องนี่แหละใช่นั่นหมายว่าพอเราเป็น chamber อยู่ก็ต้องตอบ freeze drying chamber freeze drying chamber เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขา fix แค่2คำก็ cross mental thing เพราะว่า freeze drying เป็น adjective plus noun ทันนะและถ้าเกิดว่าต้องการแค่คำเดียวนะ cross freeze drying ทิ้งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าบอกว่า chamber อย่างเดียวมันแปลว่ากล่องอะไรวะงงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องตอบแค่คำ wording เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบลงไปที่ freeze drying chamber clear นะครับทุกคนไปที่ข้อ7ครับ with heating unit เพราะฉะนั้นต้องมี something ที่เกี่ยวข้องกับ heating unit ลองไล่เช็คheat คำนี้ข้างๆเนี่ย ATM ไหนอ่ะคำว่า the heating unit apply a small amount of heat to the shell เราต้องการ component เราต้องนึกแบบ logic นิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องการส่วนประกอบตัวไหนเป็นส่วนประกอบครับ shell ครับส่วนประกอบได้ไหมเป็นชั้นใช่ป่ะเป็นชั้นครับลองไล่เช็ค shell with heating unitใช่เป็นเชลครับเป็นชั้นโอเคไหมได้ไปแล้ว1 2เดี๋ยวเข้าไปเช็คที่เดียวเลยไม่ต้องไปวอรี่นะครับ8ครับผมชีฟ freezing coil อันนี้เป็น coil เก่งมากนี่ภาษาดีสุดยอดและ9ครับผม9ต้องกลับไปอ่านนะ freezing coil อยู่หามาจากไหนเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนบนครับนี่ไง freezing coil อันครับที่สองก็มีครับโอเค freezing coil and then solid ice ตอบอะไรดี from the solid ice the same way water condenses as frost on a cold day refrigerator compressor ครับผมบอกว่าเดี๋ยวใช่ใช่เป็นไปได้ครับเชอร์ต้องเป็น compressor แหละสรุปนะครับข้อ6ตอบอะไรอยู่ chamber right chamber ครับ shell shell ครับอันนี้ coil แล้วก็ตัวเป็น compressor ได้ไม่ยากครับ move ครับผมถ้าผ่านแล้วต้อง move อย่างเดียวนะไปครับ no more than 3 words จะพูดอีกแล้ว ได้นะ ได้10 to 13บอกว่า freeze drying prevents food from going bad by stopping the activity of microorganism or ต้องย้อนกลับไปดูอะโฮแต่ว่าเห็นละเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วอันนี้หน้าไหนหน้านี้ปะไม่ใช่หรือว่าหน้านี้กลับไปอีกครับนั่นนี่เหรอ enzyme an enzyme can virtually ใช่ไหม an enzyme คำถามคืออะไรนะใช่ใช่ใช่ that's it I คิดว่า enzyme again ถูกไหม what enzyme organism an enzyme is that when taste are that the food are the food taste and feels the same in original because both of the and structure เห็นของเราคือ structure ครับไล่หา structure มีหน้านี้หน้านี้มีป่ะคิดว่าก่อนหน้านี้ไม่มีครับ structure composition จัดครับ composition แน่นอน for sure ถ้าผิดคือไปแข่งต่อนะรอดได้รอดไปอย่าไปทำจริงนี่สวยนะโอเคนะครับห้ามเอาคำพูดของไอไปทำจริงนะครับเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเฉลยนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ enzyme ถูกไหมครับตัวนี้ composition ไม่ใช่ข้อนลองไล่อ่านนะครับเป็น summary chart เป็น summary บอกว่า the process is carried out slowly in order to ensure that does not take place
อะไรดีนะ place เมื่อกี้หน้านี้ปะหน้าแถวๆหน้านี้มั้งบึกว่าdoes not take place ต้องเป็นป้องกันคำว่า does not take place คือไม่ให้เข้ามาใช่ป่ะไม่ให้มีตอบข้อไหนดีไปไวไปไหนไม่ครับเอ้ยได้ยินเสียงหมาเห่าไหมครับหมาบ้านผมทะเลาะกันได้ยินครับลืมไปก่อนเอาไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บจานให้เรียบร้อยกันเดี๋ยวมาครับDoes not take place ต้องเป็นลบ The process continue for many hours while a material dries out This time necessary to avoid Overheating avoid ถูกไหมเราไปไล่เช็คคำตอบก่อน I'm unsure that does not take place Slowly Many hours ใช่แล้วแหละ Overheating อะไรได้มาร์กไว้เลยครับทันไหมหมายถึงว่าslowly ในที่นี้คือแบบมันไปช้าเพราะฉะนั้น synonym ว่า refreshing คือ many hours ใช่ไหมผมเขียนให้ผมเขียนตอบให้ไหมครับเดี๋ยวได้ลืมคำตอบครับตอบอะไรบ้างได้ you จำได้ใช่ไหมแต่ว่า you คิดด้วย you คิดด้วยกันอยู่ใช่ไหมไม่ถือว่าไอต้องการให้แบบว่าเน้น critical thinking เพราะว่าพอเราไปสอบจริงมันจะยากกว่านี้หน่อยนึงนะฮะอันนี้เป็น past version เฉยและ the last question would be ไปไม่ลงเลยเดี๋ยวเรดับรันมาเลยนะครับว่าตอบอะไรบ้างpreservation because the condition needed to present at อะไรดี present at ไล่เช็คครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราได้ overheating ไปแล้วผมว่าไม่อยู่หน้านี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่หน้านี้หรอไม่ได้อยู่หน้านี้งั้นก็หน้านี้ in around นี่ fourth century ancient Inca of Peru เดี๋ยวนะ the extremely cold temperature คำถามคืออะไรแป๊บนึงขอเช็คก่อนคือขอการครับ the condition need were present at were present atอยู่แปลให้หน่อยใช่แป๊บนึง let's say what the people of one ancient mountain civilization were able to use this method of food preservation อ๋อต้องเป็นหน้าสุดท้ายที่เรา compare กันใช่ตัวนี้ใช่ป่ะใช่ครับ Lopez ancient นี่ไงละ Inca Peru at idea high altitude ละครับนี่ไง at มาแล้ว high altitudeฟิกซ์กี่คำครับ no more than อันนี้ให้กี่เขียนกี่คำ no more than three words สองคำเต็มที่เพราะฉะนั้น high attitude ถูกไหมครับสองคำไง high attitude สรุปเข้ามาเลยครับแล้วเราไปเช็คโอเคเช็คก่อนแล้วผมพาอาจารย์ไปเก็บก็ได้มาลุ้นไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเราเรด้าพิมพ์เข้ามาในแชทเราได้เก็บคำตอบไปหมดแล้วยังไม่อยากให้เราทำไม่ถึงว่าไม่ถึงผมเขียนลงหน้าจอได้อะจริงเหรออ่ะลองเขียนด้วยใช่ใช่ที่แบบมีขีดเส้นเหลืองๆอะเฮ้ยยอดเอซัสมาแล้วนะครับชอบคำว่าซัสจีซัสมันเป็นฟรีซิ่งอย่างนี้นะไม่ได้อยู่ต้องไล่หน้านี้ก่อนดิlet's say number one ก่อนอยู่เอาใหม่ลบใหม่ครับจัดไปอยากตอบนักรอเล่นข้อหนึ่ง easy เลยครับ transportation ไอจำได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่า less difficult so number two would be เมื่อกี้เราคุยกันแล้ว biological กับ pharmaceutical ใช่ไหม pharmaceutical s ด้วยนะเพราะว่าถือเป็น noun นะ rightถ้าไม่มี now ถือว่า wrong เพราะว่า off ตัวนี้ fix now I guess it right preservation appreciates valuable
script อะไรสักอย่าง manuscript ใช่ manuscript manuscript yeah and then number 4 would be รหัสเมื่อกี้อ่ะ say sublimation say so say so so say so say so มันแบบ wear wrong wear rash ที่เรามานั่งเขียนกัน wear wear rash ใช่ป่ะเคลียร์นะด้านนี้ผ่านนะครับบิงโกนะแบน8ต้องเก็บเต็มไปครับ more than 5 5อะไรครับเมื่อกี้ขาดไปไหมเมื่อกี้ is more if than 5จุดจุดจุดไม่ sublimation เฉยไม่มีอะไรอันนี้คือเรื่องของfreeze drying ทีนี้ไปดูที่ chamber เขาครับตัวนี้ chamber ป่ะไม่ครูข้อ5มันหายไปนะเมื่อกี้4มันข้ามไป6เลยอ่ะอ๋อเหรอข้อ5ตอบข้อ5ตอบข้อไหนข้อ5ขวาสุดครับครูตอบแดนไฟจุดๆๆเห็นไหมเอ้ยเออข้อ5เราตอบอะไรวะไม่ตอบข้อ5หรอลืมตอบข้อ5หรือเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องไล่ไล่เหรอเมื่อกี้มันอยู่ sublimation ข้อ5ต้องอยู่หน้า sublimation ครับนี่ไงลองไล่หาครับเราไม่ยอมเราสู้ Water will sublime from a solid molecule yes sweet ใครหาเจอนะครับ raise your hand เลยวันนี้เหมือนทำข้อสอบกันเต็มที่มาก evaporate เขาบอกมี effective มากกว่าอะไรอะFrom ice to enough condition, the condition determine and pressure, blah blah blah. มีไหมเนี่ย มันต้องอยู่หน้านี้อยู่แล้วนะครับขอโทษต้องฝึกหน้าครับผมเพราะไม่ควรเปลี่ยน paragraph ตามหลักการละลืมคำถามไปเรียบร้อยแล้วคำถามคืออะไรครับ is more sublimation than sublimation มันดีกว่าอะไรนั่นเองอ่ะลองไล่เช็คอีกรอบนึง because freeze drying solid water blah blah blahcall sublimation ship solid directly to cast just blah 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 enough breakdown for micron มันดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องเช็คให้ได้ข้ามครับข้ามเอาเท่าที่ได้เดี๋ยวข้ามไปทำพาร์ทอื่นไม่ทันครับไม่เพราะว่าหนึ่งก็คืออันนี้ไอต้องสอนวิธีการ handle ข้อสอบด้วยถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอทำไงฮะอยู่ต้องข้ามนะโอเคไหมสมมติว่า sorry หมายความว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆอ่ะหลุดได้ข้อ2ข้อไม่ serious แต่ว่าทุกข้อที่ทำต้องไปเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะได้แล้วคำตอบนะครับ let's say ว่าน่าจะเป็น now แหละเดี๋ยวเข้ามานั่งเช็คตอน fill in the blank อีกทีนึงไปครับข้อนี้สรุป chamber ข้อนี้ต้องเป็น shelf ข้อนี้ต้องเป็น spiral freeze coil coil แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไร CPU ไม่ใช่ compressor สักอย่าง compressor อยากฉีดทันนะ one two three four move ครับ move enzyme 1111อะไรนะ composition that's it 12 oh my god carry out audit ensure that climate take place ป่ะลืมไปแล้วอะ overheating ถ้า overheating overheating แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเป็น attitude attitude that's it เฉลยครับหลุดไปข้อหนึ่งที่เราทำไม่ทันเมื่อกี้ข้อ5ครับ simple drying technique simple drying ติ๊กถูก chamber ถ้ากรณีวงเล็บก็คือเรา cross ไม่ต้องเขียนไปได้ chamber ก็ถูกแล้วนะฮะ shell freezing coil หลุดข้อเดียวโอ้ถูกผิดข้อเดียวครับผิดข้อเดียวเห็นนะ
ผิดที่หาไม่เจอเหรอลองไปหาครับเราสู้ตายครับไป simple drawing because เมื่อกี้ครับเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้บรรทัดแรกเลยนี่หน้านี้ freezing is different from simple drying because it is able to remove almost all of the water from material ที่เราหาหน้านี้มันเลยไม่เจอถูกไหมใช่โอเคครับไม่เป็นไรนะ something like that พอได้ไหมครับอันนี้คือคำคือเราสามารถหลุดได้บ้างนะถ้าไม่หลุดเลยมันก็จะดูแบบเป๊ะไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าไปเมื่อกี้มันยากไงมันหาไม่เจอถูกป่ะเขาอ่านลองสังเกตนะเมื่อกี้เราคุยกันคือเราหาหน้าเนี้ยมันไม่เจอจริงๆถูกไหมหรือว่าอยู่เจอเพราะว่าหนึ่งก็คือ simple drawing มันอยู่หน้านี้ไงอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ถามแบบว่าไอ้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าหาไม่เจออยู่ต้อง skip แล้วก็ไปทำข้อที่ทันอันนี้คือเป็นแท็กติกกับเรียกว่าแท็กติกของการนำข้อสอบ let's say นะฮะไป writing หน่อยหนึ่งขอ brainstorm ครับผมอันนี้จานครับbrainstorm ตัวนี้น่าสนใจนะครับเริ่มที่เรดาร์เลยขอไปเก็บจังกันนะครับครูได้ don't worry ครับหนึ่งนะให้เวลาอ่านนะครับแต่ต้อง generate นะเดี๋ยวจะได้ต้องเปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไฟล์ให้อยู่ไปเขียนนะฮะเขียนฟิลแบบผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะว่าใน20ปีที่ผ่านมาว่าผู้หญิงแต่งงานไปแล้วก็เอาไปทำงานไม่มีเวลาดูลูกแล้วก็มีปัญหาด้านเด็กเยาวชนใช่ไหมมีพฤติกรรมไม่ดีบอกว่าเหมือนว่าไม่มีคนอยู่บ้านครับเขาถามว่าอะไรมันยากเดี๋ยวแป๊บนึง The position of women in society has changed markedly เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด in the last 20 years Many of the problems young people now experience such as juvenile delinquency ไม่มีระเบียบแล้วครับใช่ไหมแปลว่าอะไรครับตัวนี้arise from the fact that many married women now work and are not got it okay ก็คือหมายถึงว่าเด็กไม่ค่อยอยู่ในโอวาทถูกไหมประมาณนั้นครับ do you agree or disagree with this statement ว่าผมไม่เห็นด้วยครับที่บอกว่าออกไปทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้านดูลูกตัวเองครับหมายถึงว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนต้องทำงานถูกไหมเพราะผมว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าทางพ่อทางแม่มาทำงานเลยก็จะไม่คนดูเด็กครับมาแล้วครับเขาบอกว่ากรณีที่ผู้หญิงเข้าไปทำงานเนี่ยทำให้ไม่มีเวลาดูแลลูกส่งผลทำให้เกิด juvenile delinquency ก็คือคนเด็กเนี่ยหรือว่าลูกเนี่ยอาจจะไปทำก่ออาชญากรรมหรือว่ามีพฤติกรรมนี้เคยใช้ juvenile ใช่ทีนี้เนี่ย do you agree I รู้สึกว่ามันยากมากเลยอ่ะในการดึง position ตัวนี้ใช่สำหรับผมนะครับในความคิดของผมอันนี้คิดเสร็จยังอันนั้นพูดเสร็จยังเอ่ยหมายถึงว่าเรดาร์บอกว่าเรดาร์แบบไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรนะ เพราะว่าแบบว่าถ้าสมมติเราว่าแม่ออกไปทำงานเนี่ยครับแล้วถ้าสมมติทั้งพ่อทั้งแม่ออกไปทำงานแล้วก็จะไม่มีคนดูเด็กครับแล้วก็เด็กก็มีโอกาสหลุดออกจากโอวาทไปเรื่อยๆเด็กก็จะแบบว่านิสัยไม่ดีหรือว่าไปก่ออาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหมายความว่าเขาโยนความผิดไปให้ woman โจทย์เนี่ยมันแต่ว่าเขาแค่บอกว่าผู้หญิงอันนี้ในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่า
ทำไมมันต้องเป็นแบบโพสิชันสำหรับผู้หญิงโดยอย่างเดียวทั้งที่แบบสมัยนี้อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงก็ได้เอ้ยไม่ใช่พ่ออาจจะเลี้ยงเด็กเองก็ได้แล้วแม่ไปทำงานก็มีบ้างครับประปรายใช่แต่มันเหมือนเป็นโซเชียลนอร์มมากกว่าว่าที่บอกมาชี้หน้าผู้หญิงว่าเนี่ยผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกผมมองว่ามันเป็นโซเชียลนอร์มมากกว่าแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวครับซึ่งต่อให้ไม่มีพ่อแม่ดูแลใช่ไหมครับเขาจะมีบริการเบบี้ซิตติ้งที่เด็กเด็กไม่กล้ามีไม่ก็ส่งไม่ก็ส่งไปที่คินดิการ์เดนแบบอะไรแบบนี้ให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มีคนดูแลโดยตลอดแสดงว่าพริกไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับเรด้าก็ไม่เบนนิ่งผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้ครับเรด้าก็ไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะไม่เห็นด้วยครับโอเคนะทั้งคู่ไม่เห็นด้วย move ครับ move agree เขา agree เฉยไม่แล้วคุณโรโรคิดไงครับไอไม่เห็นด้วยเพราะว่าไอรู้สึกว่า equality มันสำคัญไงผมอะเอ้ยถ้าผมบอกไม่เห็นด้วยนี่คือว่าไม่เห็นด้วยที่ว่าไม่เห็นถือว่าเขาบอกว่าความผิดเนื่องจากว่าคนผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมเลี้ยงลูกไปทำงานแทนไงซึ่งในมุมของชิเชอร์ที่จะมองว่าจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายทำงานอยู่แล้วแต่ว่ากรณีที่จะเกิด juvenile delinquency หรือว่าเด็กออกก่ออาชญากรรมอะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเขาเรียกว่า responsibility ของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ position ของเขาไปผมว่ามันเกิดขึ้นจากสังคมที่ลูกอยู่ด้วยมั้ยครับอาจจะเกิดจาก factor อื่นนั่นเองแต่ถามว่าอื่นด้วยแต่ถามว่ามันมีผลไหมปกติแล้วเนี่ยผู้ส่วนใหญ่ถ้า back into 10 years ago เนี่ย we can see like a woman have toBring children up, is that right? I mean, raise them up and then try to take care of them in order to make sure that they can behave properly, all right? But now time changed, right? So the position of a woman may go to the workplace more than men, actually. So it means that juvenile delinquency may happen or occur in that situation. But anyway, it depends as we can, a lot of factors can contribute to juvenile delinquency here.You know what I mean? Yeah. Yup. ประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าเราเก่งนะสองคนนี้เนี่ยน่าจะได้แบนแปดนะถ้าคิดเหมือนพี่เราแบบหล่อหลอมจากสังคมเนี่ยครูว่าแบบสังคมนี้ที่มันควรจะเป็นยังไงลองไปมันถือว่าเป็นโลจิกที่ดีลองไปดูเอสเซย์อ่ะพริกน่าจะคอมเมนต์ได้เพราะว่าเมนเทอร์มาแล้วใช่ไหมอ่ะไล่ครับครับเขายังแย้งกับเราซะด้วย agreementเขาบอกว่า over the last 20 years the women empowerment and employment have gone through rapid changes and more women are working in a different sphere of society than ever that is in fact advantages of for the overall growth a country at the same time this is one of the main reasons the juvenile delinquency has increased nowadays ก็คือเขาเชียร์ไปติดตรงที่ this is in fact แบบเขามีแบบเบนคอมเมนต์ได้เขาแบบสามใช้คำอื่นเปิดแบบเปิดได้อีกอะครู paraphrasing ผ่านไหมไม่ผ่านครับไม่ผ่าน this is statement ผ่านไหม this is ผ่านไหมก็ได้ครับได้อยู่ได้อยู่เนาะ formality เหรอครับ formality ได้ครับ rank คำศัพท์ครับเป็นคำศัพท์6.5 พอเรด้าเป็นไงบ้างครับเรด้าเริ่มกดเรด้าว่าไงเรด้าว่าไงเรด้าเขียนได้ดีกว่านี้พี่ว่าเออไม่ถึง7ครับอะเรด้าให้7นะพี่ให้อะไรยังไม่รู้ว่าต้องดูบาร์ดี้ว่ะแต่อันนี้แค่อินโทรไงเออแค่อินโทรดูเฉยๆไม่อิมเพรสเพราะว่าอินโทรต้องเปิดให้แบบแคชชี่แล้วก็ฮุกเรดเดอร์นิดนึงมันทัชมันต้องทัชเพราะว่าอินโทรจะต้องเป็นตัวที่แบบเปิดมาแล้วว้าวอ่ะเก็ตป่ะเช่นความหรือว่าเปิดด้วยลักษณะของเป็น WH question what when where why how อะไรพวกนี้นะครับเพราะมันต้องฮิตนิดนึงใช่แต่ว่าพอถามว่าเขาเขียนดีครับในเชิงของ structure แล้วก็ไอเดียให้แต่ว่ามันไม่ฮิตอ่ะอยู่เข้าใจไปป่ะถูกไหมอยู่รู้สึกว่ามันฮิตไหมไม่ฮิตมันเหมือนแบบมันเรื่อยนะฮะ move ครับ move มา mentor
position of women in society has changed. First of all, a child needs tenderness and parents, and if both parents are working, they have very little time to spend with the children. The trend of both working parents are leading depression. Jingba. Don't check formality gap realistic nit nung. Lack of morality that lose family tied, which has severe psychological damage among teenager. Word by ya, ใช่ป่ะ? Word, ผมรู้สึกว่าเด็กเป็นแบบนั้นครับ มัน overreact ไปถูกป่ะ มันไม่ถึงขนาดนั้นป่ะ มันจะแปลกมอง realistic นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อให้คุณพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้น depressed ป่ะไม่ครับเพราะว่าเนี่ยเด็กไปโรงเรียนเขาไม่เจอพ่อแม่นะครับผมดีเพรสเจอแค่เช้ากับเย็นนะนั่นเอาเวลาไหนมาให้ดีเพรสก่อนให้เจ็ดไลค์คนนี้พลาดละเออนะครับพลาดละครับโลจิกไม่ผ่านครับใช่ realistic นิดนึงแต่ว่าตัวคอนเทนต์ก็อาจจะคอสได้ว่ากรณีที่แบบ incomplete parents นะหรือว่า guardian child มันก็อาจจะมีผลในแง่ของ self isolated หน่อยนึงแต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้น become depressed อันนี้คือ over exaggerated นิดหนึ่ง explainer ไม่ให้อยู่แล้วโอเคป่ะอืม the structure เขาดีไหมดีครับ structure พอได้นะครับมีการเปิด transition แล้วก็ topic sentence ชัดแต่ว่า supporting detail ยัง weak อยู่จริงๆแล้วน่าจะเขียนได้ strong กว่านี้โอเคป่ะLet's say 6.5 ไหม 6.5 อย่ารอดูอีกบอดี้นึงครับได้อยู่นะประมาณนั้นให้โอกาสครับให้โอกาสขออยู่อีกบอดี้2ครับมีไหมเออโอเคอันนี้ task 1มีใช่ไหมไม่อันนี้ task 2ครับลองไล่ลองไล่ตัวนี้ again ไม่ผ่านละไม่ผ่านละแสดงว่า formality ตกอ๋อโอเค This is a long time trend that the father would bring the daily bread for the family while a mother would foster and take care of her children in most offices and with a woman empowerment this harmony has been changed there is weak sentence comment on fast track ถูกไหมฮะ harm improvement and in fact this is positive from many informal card ครับไม่ผ่านใช่ไหม formality ตกไม่ผ่านครับตกครับ we can see เนี่ย mention among of a married couple especially regarding their career why ทำไม transition เขาปนไปอ่ะเยอะไป regarding ไปแล้ว why เยอะไปแล้วถูกไหมมันเยอะไปมัน totally too much transition totally overlook the need for the children fatherhood is important and it has many roles to play for the children but a mother as we have seen makes a major share of contribution toward upbringing the children hit me อนุรักษ์นิยมป่ะเออดูแบบดู conservative ไปนิดนึงป่ะแล้วสองผ่านไม่ได้ฝรั่งเราต้องเข้าใจเนเจอร์ฝรั่งก่อนถูกไหมอเมริกาไม่ค่อยอนุรักษ์นิยมถูกไหมจะเป็นแนวแบบบริทิชก็ไม่เท่าไหร่นะบริทิชก็ค่อนข้างที่จะโมเดิร์นไนซ์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการดึงไอเดียพี่ว่ามันก็สำคัญนะ when mother has a very สำหรับทาง achievement เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ10ให้เท่าไหร่หรอถ้าformality ผม10 10 formality เพราะว่า1ก็คือ again ไม่ได้ตัด again ผมว่าผมให้ประมาณ6เหมือนเขารีพีทมั้ยคําว่าแบบ father คือแบบมันแปลกๆนะคือ father would be the dairy brain แต่ว่า I มองว่า task achievement ดูแบบดูไม่ organized อ่ะดูมีการยำอยู่ดูมีการแบบมีการยำมีแบบดูเหมือนรีพีทแบบเออไม่ได้แบบเขาเรียกว่า run idea เป็นล็อกนะเข้าใจป่ะเออดู disperse หน่อยนึงดูแบบกระจาย scatter เบาๆถูกป่ะเออไม่ผ่าน 6.5 กัน play safe นะฮะ
โอเคครับคิวสุดท้ายยังต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับเพราะเราต้องเขียนให้ดีกว่า The teenage time is very sensitive time in everyone's life. If parents can't inform all, ถูกไหมต้องเป็น cannot contribute their duties at the time, the children have a chance to go astray with working mother. This is happening more than ever. ไม่ค่อย hit อะ conclusion ดูไม่สุดนะดู incomplete thought ไปนิดนึงถูกไหม subplane ครับ very sensitive เรด้าว่าไงเรด้าว่าไงเรด้าเขียนเก่งอยู่แล้วพี่ก็เลยอยากฟังคอมเมนต์ผมว่ามันดูไม่ครบถูกป่ะไม่รู้นะอันนี้ไอรู้แค่รู้สึกว่ามันน่าจะเขียนให้ feel fulfill มากกว่านี้ถ้าจุดแรกผมว่าความ formality ก็ตกตรงที่แค้นแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ให้นะ7คือไม่มีทางลุ้น 6.5 ได้ไหมภาพรวม ต้องถามเฟิร์สครับคุณคิดว่าเขาได้คะแนนอะไรครับคนนี้ตอนแรกก็เหมือน6จุดผมเฮเซ่คิดว่าน่าจะ6น่าจะ6มันก็ 6.5 ไม่ขึ้น7หรอกครับไม่ตอนแรกเนี่ยจะให้ 6.5 แต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เขาเกรด2คนสมมติพี่ให้ 6.5 อีกคนหนึ่งให้6คะแนนก็จะอยู่ที่6เข้าใจปะถ้า 6.5 กับ6ก็จะได้ต้องเป็นถ้าเป็น 6.25 ถ้าเป็น 6.25 เขาปัดลงไงอ๋อเข้าใจป่ะหมายถึงว่ามันต้องเป็น 6.75 ถึงเป็น7หรือ 6.5 หรือ 6.5 และเซลเป็นนั้นนะครับคือความหมายคือถ้าลองคอมเมนต์แบบรวมๆแล้วกันนะครับคือโจทย์ยากนะเมื่อกี้เรา disagree กันทั้ง3คนเลยเราต้องไปเขียนไอเดียใหม่ซึ่งเอาฟอร์มตัวนี้ยึดไม่ได้เลยเพราะหนึ่งคือไอเดียต่างเข้าใจป่ะเพราะของเราคือ disagreementถูกไหมฮะเราก็ต้อง list bullet point ใหม่แต่ภาพรวมคือ formality ไม่ถึงนะครับเรนคำศัพท์จริงๆแล้วพอได้ในลักษณะของแบนเจ็ดเพราะจริงๆแล้วแบนเจ็ดไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นนะครับคำศัพท์ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันจะดึงขึ้นไปถึง8ด้วยซ้ำเพราะว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเป็น advanced vocab นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองแล้ว structure เมื่อกี้ตัวนี้ content แน่นแต่ว่าไม่ได้มีการ reorganize idea เท่าที่ควรแล้วก็ไปเฟลตรง conclusion หน่อยนึงตรงที่ว่าเขียนไม่ค่อยจบนะฮะเขียนไม่ค่อยจบแล้วก็แต่ว่าต้องรีมายอย่างนี้นะครับวันสอบจริงเนี่ย conclusion มันจะเขียนไม่ค่อยทันอยู่เข้าใจเซนนี้ไหมเข้าใจมันจะเป็น run อะ out of time นิดนึงใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขียนให้สั้นหน่อยนะครับสั้นไม่มีปัญหาเรื่อง conclusion แต่ให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่า hook audiences นะครับ hook examiner ในส่วนของ intro หน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฝึกเขียนในลักษณะของ quotation หรือ question นะครับ question have you ever realized that blah 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 women has been play an important role in our society blah 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 แล้วก็ว่าไปถูกไหมภาพรวมนะครับเคลียร์ไหมวันนี้ฝากให้ไรด้าไปฝึกไปเขียนแล้วกันตามไอเดียที่เราคุยกันนะครับก็เป็นการบ้านไปนะตัวนี้โอเค that's it alright มีคำถามไหมคลิปมีคำถามไหมฮะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมเคลียร์ไรด้าแล้วครับสไลด์ส่งไปเดี๋ยวรอวิดีโอจะส่งไปเหมือนกันนะครับประมาณนั้นก็ไปดูได้นะฮะคลิปจะเอาวิดีโอของตัวเองเรียนปะก็ได้ครับได้เดี๋ยวไอส่งไปให้ไม่ใช่แล้วพี่เรคคอร์ดทุกไฟล์แต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่แบบคลาสนี้เนี่ยพี่จะส่งลงให้อยู่ละนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะ alright thank you so much for today see you tomorrow bye 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 ครับ have a nice day